สวัสดีคุณลูกค้าคนพิเศษของออฟก้าไอเดียทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังด้วยครับเทรนด์สินค้าที่นิยมในปีนี้นะครับจะเน้นกลุ่มของอีโคเลยครับคำว่าอีโคนะครับเราจะเน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็มีผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุดเลยครับทางออฟก้าไอเดียนะครับเรามีความรอบคอบตั้งแต่การเลือกวัสดุนะครับและกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เป็น ESG หรือ BCG ของหลายๆบริษัทเลยครับโดยมักจะผลิตจากวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำหรือส่งเสริมการนำมาใช้ใหม่ครับและให้ของขวัญรักโลกชิ้นนี้เป็นตัวแทนคำขอบคุณและแสดงถึงความเอาใจใส่คุณลูกค้าคนสำคัญของบริษัทของท่านและโลกใบนี้ครับวัสดุ Eco-Friendly นะครับเป็นวัสดุที่มีความนิยมมากนะครับซึ่งเราเรียกว่า RPET ครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังนะครับว่า RPET คืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับมาทำความรู้จักกับ PET ก่อนนะครับขวดน้ำพลาสติกใสนะครับที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะมีขวดน้ำพลาสติกใสแบบนี้ซึ่งเราเรียกว่า PET ครับทุกคนคงเคยเห็นแล้วก็คงเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเอาขวดน้ำที่เราใช้หมดแล้วนะครับไปรีไซเคิลมันออกมานะครับซึ่งเราจะเรียกว่า RPET ครับ RPET ย่อมาจากคำว่า Recycle Polyethylene หรือ Recycle PET นั่นเองซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่มีคุณภาพสำคัญในการรีไซเคิลการนำขวด PET มารีไซเคิลเป็น RPET ช่วยลดการใช้วัสดุใหม่ลดการสร้างขยะพลาสติกที่สิ้นเปลืองและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นครับโดย RPET ถูกผลิตจากการรีไซเคิลของขวดพลาสติก PET ที่ใช้งานแล้วแยกส่วนต่างๆออกเหลือแต่ส่วนของขวดพลาสติกใสนำไปบดเป็นเฟลกนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำเข้ากระบวนการอัดเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อนำไปเข้ากระบวนการทอเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เราเรียกว่าผ้า RPET หรือพลาสติก RPET ต่อไปครับ